สวัสดีครับวันนี้ก็ จะมารีวิวแว่นแว่นตัวใหม่ก็จะเป็นยี่ห้อเดิมฮะยี่ห้อ T Sport แต่ตัวที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันจะเป็นเลนสีชามันจะไม่ใช่เหลือง Eagle Eye เหมือนที่เคยขายรุ่นก่อนรุ่นนี้จะเป็นสีชาประมาณนี้ครับเป็นทรงสปอร์ตอยู่ที่ประมาณอย่างนี้สีชาอย่างนี้ตัดแสงครับเป็นโพโลไลท์ตัดแสงเหมือนเดิมแล้วก็ขามันก็จะเป็นขาสีแดงอย่างนี้ฮะกรอบมันเป็นสีแดงขาประมาณนี้นี่บางตัวก็จะเป็นสีเทาพวกอะไรฮะเป็นสีเทาอะไรประมาณนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าโพโลไลท์โพโลไลท์ตัดแสงตัวนี้ยี่ห้อ T Sport เลนมันจะเป็นเลนสีชานะฮะมันจะไม่ใช่สีเหลืองแล้วจะเป็นสีชาประมาณนั้นสีชาก็ตัดแสงฮะใส่กลางแดดจ้าๆได้ดีก็ใช้อยู่ฮะตัวนี้ใช้ยิงปลาอยู่สีชาแดดจัดๆอย่างนี้ฮะก็เห็นได้ชัดถนอมสายตาก็ไอตัวเก่าเป็นสีเหลืองเลน Eagle Eye สีเหลืองตัวนั้นนะมันหมดแล้วก็มันจะมีตัวนี้มาแทนก็เป็นยี่ห้อเดียวกันนะเป็นยี่ห้อ T Sport แต่มันจะเป็นสีชามันจะไม่ใช่สีเหลืองแล้วมันจะเป็นสีชาฮะรูปทรงนะฮะยี่ห้อเดียวกันฮะเปลี่ยนแค่เลนจะเป็นเลนสีชาตัดแสงเหมือนกันฮะโพโลไลท์ตัดแสงเหมือนกันใส่ยิงปลาปกติประมาณนี้ฮะใส่ขับรถใส่ตกปลายิงปลาได้ครับเพราะว่ามันตัดแสงขับรถกลางวันแสงตัดแสงไอ้แสงแดดที่จ้าๆมันจะทำให้เรามองเห็นได้ดีถนอมสายตาก็ตอนนี้ฮะก็สินค้าเข้าฮะสนใจก็ทักแม่บ้านมาที่เบอร์โทรศัพท์0633399899หรือว่า ID Line 13132522เดี๋ยวก็มารีวิวให้ดูนะผมก็ใช้ตัวนี้อยู่ยิงกลางวันแดดจ้าๆดีรูปทรงก็เป็นทรงสปอร์ตฮะขาจะเป็นสีเหลืองไอ้ขาจะเป็นสีแดงแล้วก็ขอบตัวนี้ก็เป็นสีแดงแดงไม่แดงแจ๊ดฮะประมาณนี้นะฮะสนใจก็ทักมาฮะตัวเดิมเป็นสีเหลือง Eagle Eye หมดแล้วนะก็จะมีสีชาตัวนี้มาหลักๆเลยตอนนี้ก็ทักมาสอบถามได้ฮะโอเคครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ